ุทธศาสนสุภาษิตจริงๆแล้วเนี่ยมีมากมายหลายคำเลยใช่ไหมเป็นคำที่เขาบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยนำมาใช้เป็นคติเตือนใจก็ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมแล้วก็แต่วันเนี่ยจะมาให้เรียนรู้เพียงแค่2คำ2พุทธศาสนสุภาษิตเองง่ายๆแต่เราสามารถนำไปใช้ได้ไหมได้นะคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยไหมคะหัวเรื่องไปต่อเลยนะไปดูความหมายนิดนึงของคำว่าพุทธศาสนสุภาษิตนี่แหละว่าคืออะไรใครเรียบร้อยแล้ววางดินสอเลยเรียบร้อยหมดแล้วปลายทางเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไหมเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงเดี๋ยวเราอ่านพร้อมๆกันก่อน1 2 3คือคนไม่อ่านเพราะเหตุใดทำไมไม่อ่านคะลืมมาปากมาจากบ้านใช่ไหมลืมมาปากมาหรือเปล่าลืมไหมไม่ลืมนะคะทีนี้พุทธศาสนสุภาษิตก็คือคำสอนของใครของพระพุทธเจ้าซึ่งคำสอนเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎกจำได้ไหมพระไตรปิฎกคืออะไรคืออะไรคะพระไตรปิฎกคือตะกร้า3ใบใช่ไหมหรือหลักธรรมคำสอนมี3หมวดใช่ไหมคะพระไตรปิฎกนั่นเองบางคนเรียกว่าตะกร้า3ใบให้บันทึกก่อนบันทึกก่อนยังไม่ถามอะไรเพราะถ้าถามตอนนี้ก็คงยังไม่ตอบใช่ไหมเพราะตั้งใจบันทึกมาให้เวลา2นาทีพอไหมคะพอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การ2พุทธศาสนสุภาษิตนะคะ2หัวข้อเราสามารถนำไปใช้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วมีมากมายหลายพุทธศาสนสุภาษิตเลยนะยาวนิดนึงนะคะความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในไหนในพระไตรปิฎกนั่นเองเป็นคำสอนสั้นๆนะคะเป็นคติเตือนใจให้เรานำไปปฏิบัติใช้ได้ไหมได้ไหมได้อย่างบางคำคำไหนนะที่เราพูดเมื่อกี้นี้ปัญญาคืออะไรนะคะปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งอะไรแห่งโลกจริงไหมจริงไหมถ้าไม่มีปัญญาโลกจะสว่างไหมที่ไม่สว่างเพราะว่าเขาเปรียบเทียบใช่ไหมปัญญากับแสงสว่างนั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยคนเมื่อเกิดปัญญาก็ทำให้คิดอะไรออกทำเหมือนกับเปรียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังค้นพบแสงสว่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองบางคนหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่าไม่มีปัญญาเมื่อค่อยๆ คิดใช้สติในการคิดก็จะเกิดปัญญาทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เราเนี่ยหาทางออกได้นั่นเองนะคะอ
มีอะไรอีกคำว่าอะไรอีกเคยได้ยินตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมได้เป็นยังไงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นยังไงใครรู้บ้างใครรู้บ้างเป็นยังไงคะอะไรนะคะน้องพูดดังๆถึงคุณไม่ได้ยินอะไรนะคะแล้วจำได้ว่าไงไม่เป็นไรจำไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นอ๋อเขาเคยมีคำเปรียบเทียบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่นะใช่ไหมเราต้องดูแลตัวเองในการกระทำหลายๆอย่างแล้วก็เพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยไปฟังพระใช่ไหมคะน้องไม่เคยฟังอะไรมาใครเคยพูดให้น้องฟังอันนี้ฮะอะไรนะคะเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นคำไม่ค่อยสุภาพนิดนึงนะคะแต่เป็นคำบ้านๆเขาบอกว่าตดของคนอื่นเหม็นเท่าภูเขาใช่ไหมใช่ไหมคะตดของคนอื่นเหม็นเท่าภูเขาตดของเราอะไรนะตดของเราเป็นไงนะเหม็นไม่เป็นไรเห็นไหมอันนี้เป็นไงตดของคนอื่นเหม็นเท่าภูเขาตดของเราเหม็นไม่เป็นไรดีหรือไม่ดีแบบนี้เป็นการคิดเข้าข้างตัวเองใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่เข้าข้างตัวเองแล้วถ้าคิดอย่างนี้ในสังคมอยู่ได้ไหมคะอยู่ได้ไหมก็เหมือนกับว่าไม่เห็นเป็นไรเลยแค่ขยะชิ้นเล็กๆเราจะทิ้งอ่ะแต่เวลาเห็นคนอื่นทิ้งเป็นไงได้ไหมอุ้ยไม่ได้เป็นความผิดใหญ่โตเธออย่าทิ้งนะไปโวยวายใส่เพื่อนได้หรือไม่ได้ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทิ้งได้ไหมขยะไม่ได้เราก็ไม่ควรทิ้งเพราะฉะนั้นเพื่อนทิ้งเราก็ควรจะบอกว่าเราทิ้งตรงนี้ไม่ได้นะเอาไปทิ้งที่ถังขยะเช่นเดียวกันนะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นแต่ความไม่ดีของตัวเองมองเห็นไหมมองเห็นแต่ทำเป็นมองข้ามก็เลยไม่เห็นใช่ไหมเขาก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังนั่นเองว่าตดของคนอื่นเหม็นเท่าภูเขาตดของเราเหม็นไม่เป็นไรใช่ไหมมันเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ไม่ดีคนอื่นทำเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยเหมือนกับใครดีเหมือนกับวันนี้พี่เดฟก็ไม่มาไม่ใช่อยู่ห้องนี้ใช่ไหมใครดีนะคนนี้ดีกว่านี่ชื่ออะไรนะคะนพวุฒเหมือนกับนพวุฒินพวุฒิบอกว่านพวุฒิลืมเอาสมุดมาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ากิตละวีลืมเอาสมุดมานพวุฒิไปว่ากิตละวีได้ไหมไม่ได้นะคะเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนลืมเอาสมุดมาแล้วก็ให้เพื่อนขอยืมกระดาษจดได้ไหมอย่างนี้ได้แต่ว่าครั้งต่อไปควรจะลืมไหมก็ไม่ควรอย่างนี้นะคะเหมือนกันถ้าความผิดของคนอื่นเนี่ยเรามองเห็นเพราะฉะนั้นความผิดของเราเราต้องมองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะคะอย่าไปมองข้ามนะเรียบร้อยหรือยังสไลด์นี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วไปดูต่อนะคะคำแรกพุทธศาสนาสุภาษิตคำแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้อ่านซิ1 2 3อ่านได้ไหมอ่านข้างบนได้ไหมคะอ่านโดยที่ไม่มองข้างล่างได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรทะมาโนปิโยโหติทะมาโนปิโยโหติแปลว่าอะไรดีแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักรู้จักไหมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักรู้จักไหมเช่นอะไรบ้างจดบันทึกอันนี้ลงไปก่อนจดบันทึกอันนี้ลงไปก่อนทะมาโนปิโยโหตินะคะก็คือการที่เขาพูดถึงการให้ผู้ที่ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักอย่างเช่นใครดีนะอย่างเช่นพงศพักพงศพักดีกว่าพงศพักจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับดีคะผู้ให้หรือผู้รับผู้ให้พงศพักบอกอยากเป็นผู้ให้เนี่ยทุกคนในห้องเวลาลืมเอาดินสอลืมเอายางลบลืมเอาอะไรต่ออะไรมาก็มาหาพงศพักทุกคนก็มารักพงศพักหมดเลยเวลาจะยืมของใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักใช่ไหมคะ
แต่พงศพักบอกว่าให้ยืมไปเอ้ยเอามาด้วยค่าเช่าเป็นไงอันนี้จะได้เป็นที่รักไหมไม่เพราะเป็นธุรกิจและอย่างนี้นะคะเขียนไว้นิดนึงทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักใครอยากเป็นที่รักก็ต้องรู้จักการให้ให้ในที่นี้คือซื้อของมาให้เพื่อนทุกวันใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ให้ยังไงถึงจะเป็นที่รักให้ยังไงดีให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจได้ไหมให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้ไหมมีใครบ้างให้แบบนั้นคิดสิมีใครบ้างนะที่เป็นคนให้แบบนั้นเนี่ยใครจะให้เราได้แบบนั้นบ้างเพื่อนให้เราได้ไหมเพื่อนให้เราได้ไหมคุณครูให้ได้ไหมได้เอาใครให้ได้อีกพี่รุ่นพี่พี่ช่างกล้องให้อะไรพี่ช่างกล้องให้การดูแลได้ไหมเขาหวังผลตอบแทนไหมไม่เขาให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้นักเรียนไม่คุยกันเป็นผลดีกับใครตัวเราใช่แล้วนะคะเรียบร้อยยังเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าการให้เนี้ยให้ยังไงนะอันนี้จดเยอะนิดนึงนะคะดีไหมดีนะคะเรียบร้อยยังใครเรียบร้อยแล้วยกมือ